สวัสดีชาวไบค์กันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับทักทายทุกคนในรอบดึกแบบนี้นะครับรูปแบบของพอดแคสต์นานแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอกันในรูปแบบนี้หยิบยกเรื่องราวของ Honda ครับการพยายามการดิ้นรนที่มองอีกมุมนึงก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะว่า Honda ตอนนี้กำลังระส่ำระสายเรื่องของนักแข่งที่พวกเขาจะต้องเอาเข้าไปทดแทนตำแหน่งที่กำลังจะว่างลงในปีหน้าของมาร์คมาร์เคสนะครับที่ประกาศแยกทางกันออกไปในก่อนหน้านี้มีรายชื่อนะครับที่ผมได้เขียนเป็นบทความเอาไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านเป็นน้ำจิ้มกันไว้ก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยก็คือ2นักแข่งของ Aprilia ทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองบางท่านก็บอกรู้สึกเอ๊ะน่าประหลาดใจเหลือเกินนะครับพี่ปุ้ยทำไมถึงมีรายชื่อเชื่อมโยงไปได้อย่างมิเกลโอลิเวร่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างมาร์คริวินยาเลสแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งที่พวกเขาเองก็มีสัญญานะครับกับต้นสังกัดโอลิเวร่าแม้ว่าจะอยู่ในทีม INF ซึ่งก็เป็นทีมรองของ Aprilia นะครับส่วนคนที่อยู่ทีมโรงงานก็คือมาร์คริวินยาเลสเนี่ยในรายของนักแข่งชาวโปรตุเกสนะครับก็อยู่ INF ก็จริงแต่เขาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาเซ็นกับ Aprilia นะฮะแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าในเรื่องของรายละเอียดสัญญาซึ่งอันนี้หมายรวมถึงทั้ง2คนเลยนะฮะว่าจะมีรายละเอียดที่อาจจะเป็นข้อยกเว้นไว้ว่าสัญญาอาจจะยังไม่หมดเนี่ยแต่สามารถที่จะไปอยู่ทีมอื่นได้เรียกว่าเปลี่ยนค่ายย้ายทีมได้ในระหว่างที่สัญญายังอยู่ไม่ครบเนี่ยไม่ถือว่าผิดข้อตกลงกันเนี่ยซึ่งกรณีแบบนี้เราได้เห็นในนักแข่งหลายๆคนบอกชัดเจนเลยที่สุดก็คืออาร์เรกลินส์ครับของเอลซีฮอนด้านะครับที่ปีหน้าเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ยามาฮ่านะครับก็ไปอยู่กับควาตาราโร่เรียบร้อยในทีมโรงงานยามาฮ่าแม้ว่าสัญญาของลินส์ครับก็ยังคงเหลืออีก1ปีแต่ก็ไปได้เห็นไหมครับเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าโอลิเวร่าแล้วก็มาร์คริวินยาเลสเนี่ยอาจจะเป็นเคสแบบนั้นด้วยหรือเปล่าตามจริงจะบอกว่ารายชื่อของทั้งคู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกันมาในตอนนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งที่จะมาเป็นข่าวในวันนี้นะคือรายชื่อที่มาก่อนเลยเนี่ยก็คือมาร์คริวินยาเลสครับมีข่าวลือนี้ออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงวันพุธวันพฤหัสก่อนที่เกมการแข่งขันในญี่ปุ่นจะเริ่มต้นขึ้นเสียด้วยซ้ำครับก็คือบอกว่าทางแรปโซฮอนด้าเนี่ยต้องการที่จะดึงตัวเขานะครับขึ้นไปอยู่ทีมโรงงานไปแทนมาร์คมาร์เคสนั่นก็คือข่าวลือของท็อปกันที่ออกมาพร้อมกับข่าวลือว่าทาง Honda จะเอาทั้งตัวของบอสด้วยก็คือมาซิโมริโวล่าเนี่ยไปแล้วมันก็ข่าวนี้เงียบหายไปนะฮะเงียบหายไปหลังจากนั้นมาพอมาร์คมาร์เคสก็ประกาศจริงๆนะครับหลังจากแข่งขันเสร็จที่ญี่ปุ่นแค่เรียกว่าไม่นานเท่าไหร่เนี่ยก็ประกาศออกมานะครับว่าจะแยกทางกันทีนี้ไม่ถึง 2-3 วันดีละข่าวลือออกมานะครับว่ามิเกลโอลิเวร่านั้นถูกใครสักคนหนึ่งที่ SRC เนี่ยยกหูหานะครับยกโทรศัพท์ไปคุยรายละเอียดตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายนะครับเจ้าตัวเองก็ยังเงียบอยู่คือทั้งคู่นะครับเงียบทั้ง2ฝั่งนะเงียบนะฮะแต่นะครับในระหว่างนั้นทำไมรายชื่อของ2คนนี้ถึงโผล่ขึ้นมาอีกล่ะก็คงเป็นเพราะว่า Honda นั้นพยายามที่จะดีลกับทุกคนที่เป็นไปได้ทุกคนที่ไม่ว่าจะมีสัญญาอยู่หรือไม่มีสัญญาก็ตามเนี่ยพอมันอาจจะดีลไม่สำเร็จหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงมันอาจจะไม่คืบหน้านะครับการคุยการดีลกันเนี่ยรายชื่อของ2คนนี้ก็เลยถูกนะครับเรียกว่าถูกยกขึ้นมาคุยยกขึ้นมาเล่ายกขึ้นมาเป็นข่าวหรือเป็นกระแสเป็นประเด็นอีกครั้งนึงเห็นถึงตรงนี้แน่นอนนะครับว่าการดิ้นรนเพื่อสุดท้ายเพื่อที่จะให้ได้นักแข่งสักคนหนึ่งซึ่งเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าการที่พวกเขากำลังหาอยู่ในตอนนี้พวกเขาจะหาไปอยู่ในทีมรองหรือว่าทีมหลักกันแน่ทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับตามจริงแล้วทีมรองยังจะต้องหาอยู่อีกหรอในเมื่อโยฮันซาโก้ก็ไปทดแทนตำแหน่งว่างลงใน LCR Honda ของอเร็กลินส์แล้วไม่ใช่หรอมันเป็นแบบนี้ฮะก็คือเป้าหมายของ Honda ในตอนนี้ก็คงจะต้องหาทั้ง2อย่างนั่นแหละถ้าเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์สูงเป็นนักแข่งที่ผ่านงานผ่านอะไรมาเยอะๆนะครับมีโปรไฟล์ที่ดีๆหน่อยนึงนะบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ในเงื่อนไขของการเข้าไปในทีม Repsol เลยครับก็คือเข้าไปแทนเก้าอี้ของมาร์คได้เลยอย่างกรณีของเนี่ยนะครับ2คนล่าสุดที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับทางมิเกลโอลิเวร่าเนี่ยก็ถือว่าผ่านงานใหญ่มาอยู่ในทีมโรงงานทั้งทีมหลักและก็ทีมรองของ KTM นะครับแล้วก็มีประสบการณ์กับ INF ในปีนี้หรือแม้กระทั่งมาร์คริวินยาเลสนะครับซึ่งก็คือเป็นหนึ่งในนักแข่งแถวหน้าในตอนที่อยู่ยามาฮ่านะครับ
ก็คือหนึ่งในนักแข่งท็อป4ท็อป5อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่อยู่ตรงนั้นกันมาเนี่ยแล้วก็มาอยู่อาพิเลียนั่นก็ถือว่าเป็นนักแข่งระดับที่ว่าประสบการณ์เนี่ยหวังพึ่งพาได้ดังนั้น2คนนี้ก็น่าจะเข้าเงื่อนไขว่าโอเคคงจะถ้าย้ายจริงนะถ้าไปนะก็คงจะอยู่ในทีมโรงงานแล้วก็ถ้า เป็นนักแข่งที่อาจจะเป็นคนอื่นที่มีรายชื่อเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะถูกผลักดันไปอยู่ในทีมรองก็คือทีม LCR เพราะว่าสัญญาของซาโก้แม้ว่าเขาอาจจะเซ็นเขาจะไปตรงนั้นก็จริงนะครับหมายถึงว่าไปที่ LCR เนี่ยแต่เขาคงจะเซ็นสัญญากับ Honda ครับถ้าเซ็นสัญญากับ Honda ตรงนั้นทาง SRC สามารถที่จะจับนักแข่งที่เซ็นสัญญากับตัวเองเนี่ยไปอยู่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองซาโก้อาจจะถูกนะครับเอาเข้ามาในทีมโรงงานเพราะว่าจวนเมียเองก็ยังไม่น่าจะไหวนะครับถ้าจะต้องมาประกบคู่กับนักแข่งน้องใหม่หรือว่านักแข่งที่ยังไม่ได้ว่ามีประสบการณ์อะไรนักแข่งที่มาจากต่างรายการอย่างเงี้ยน่าจะไม่ไหวดังนั้นซาโก้น่าจะเหมาะกว่าแผนนี้น่าจะใช่ดังนั้นเก้าอี้ที่จะว่างลงก็คงจะเป็น LCR ซึ่งรายชื่อที่เชื่อมโยงกันเข้ามาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่2คนแต่ก็ถูกตัดไปแล้วเพราะว่า2คนนั้นเขามีที่อยู่ที่ไปชัดเจนแล้วนะครับนั่นก็คือเปโดรคอสตาก็ขึ้นมาใน ทีมแกสแกสนะครับทีมรองของ KTM เรียบร้อยในปีหน้านะครับออกุสโตฟานันเดสเองก็มีตอนนั้นที่ยังไม่ได้สรุปก็คือคาดว่าน่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะหลุดจาก KTM มากที่สุดแต่ไปๆมาๆกลับกลายเป็นว่าเขายังคงอยู่รอดปลอดภัยนะครับแต่กลายเป็นโปอิสปาการโลต่างหากนะฮะที่จะต้องหลีกทางให้กับน้องๆแต่โปอิสปาการโลจะมาฮอนด้าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใช่ครับน่าจะตัดไปได้นะครับโอกาสตรงนี้ดังนั้นเหลือใครบ้างครับที่มีรายชื่อเชื่อมโยงถ้าเป็นนักแข่งใน MotoGP ยังเหลือคนที่ว่างงานอยู่ก็คือหมายเลข49แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็จริงนะฮะสำหรับฟาบิโอ ดิจานาอันโตนิโอเนี่ยนะครับสำหรับเกรซินี่ของเขาน่าจะเดาไม่ยากว่าคงจะถูกแทนที่โดยมาร์คมาร์เคสแน่ดังนั้นนะครับฟาบิโอ ดิจานาอันโตนิโอเนี่ยก็คงจะต้องดิ้นรนกันเต็มที่เพื่อที่จะพยายามผลักดันนะครับไปดีลให้มันได้แต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรชัดเจนนักนะครับเจ้าตัวเองก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเก้าอี้ MotoGP เนี่ยนะครับมันคงเป็นเป้าหมายอย่างแรกเลยที่เขาจะค่อยคว้าหาในตอนนี้ถ้ามันสุดมันไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องพิจารณาแล้วก็มองไปที่รายการอื่นๆว่าอย่างนั้นนั่นก็คือคนแรกนะครับคนต่อมาก็คงจะเป็นนักแข่งต่างรายการนั่นก็คือเจคดิกสันนะครับดิกสันนั้นแม้ว่าจะต่อสัญญาไปเรียบร้อยกับทีมแอสปาใน Moto2 ต้นสังกัดเดิมเนี่ยแต่นะครับถ้าจะขึ้นจริงๆถ้าจะเอาขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วล่ะมันอยู่ที่ว่า Honda จะเลือกเขาไหม SRC จะมองจะพิจารณาเขายังไงบ้างทำไมเขาถึงถูกมีรายชื่อนะครับเขาเองก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่เป็นนักแข่งอังกฤษก็คือทุกวันนี้ MotoGP นั้นนักแข่งอังกฤษคนล่าสุดที่อยู่นี่ก็คือคาร์ล คัชโรอยู่ตั้งแต่ปี2020นู่นนะครับใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าไม่มีใครแล้วในตอนนี้ซึ่งนะครับตามจริงประเทศที่มีสนามแข่งเนี่ยนะฮะแล้วเป็นประเทศใหญ่ๆ ในยุโรปเนี่ยมันก็น่าจะมีบ้างถ้าเราจะคิดได้ตรงนั้นใช่ไหมฮะมันน่าจะมีนักแข่งบ้างแล้วในอังกฤษในทุกวันนี้นักแข่งที่เป็นระดับแถวหน้าในหลายๆรายการที่ไม่ใช่ MotoGP เนี่ยก็ถือว่ามีนะครับมีประดับวงการไว้เยอะแต่ MotoGP ไม่มีอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการตลาดเรื่องของอะไรต่างๆด้วยนะครับที่มันจะผลักดันให้เจคดิกสันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ Honda นะฮะในทีมรองอีกคนนึงก็คือเป็นสายตรงเลยฮะสายตรงจาก World Superbike ที่ลงแข่งขันให้กับ Honda ให้กับ SRC อยู่ในตอนนี้นั่นก็คืออิเกเลกูน่าครับนักแข่งคนนี้ก็ลงเป็นมวยแทนเนี่ยหลายสนามแล้วฮะแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับนักแข่งหมายเลข27นักแข่งชาวสเปนอันนี้ก็นะครับลงแข่งขันในรายการ World Superbike แล้วก็มีโอกาสนะครับได้มาลงแทนนักแข่งที่บาดเจ็บทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองอันนี้ก็คือเป็นคนที่ถูกเชื่อมโยงมาแต่ไหนแต่ไรถ้า Honda มองหาใครไม่เจอเนี่ยนะครับแล้วก็คงอาจจะมีคนนี้นะครับที่สามารถทดแทนกันได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันน่าเห็นใจHondaตรงที่ว่าพวกเขาพยายามที่จะเปิดเจรจากับใครก็ได้คุยกับใครก็ได้ที่มี
ความเป็นไปได้นะครับที่จะว่างสัญญาจะหมดลงไปหรือว่าจะติดอะไรยังไงกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการดิ้นรนการที่ไม่มีนักแข่งนะครับที่เป็นนักแข่งคู่บุญของทีมโดยแท้จริงนี่ก็คือมาร์คมาร์เคสเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่โอเคแหละแม้ว่าพวกเขาจะทำใจหรือว่าเตรียมใจไว้แล้วเนี่ยนะฮะจากการส่งสัญญาณเมื่อช่วง3เดือนก่อนเนี่ยแต่นะครับหลายๆคนก็ยังเชื่อว่านะครับมาร์คมาร์เคสไม่น่าจะตัดสินใจแบบว่าไปแบบนี้เพราะสัญญายังมีอยู่น่าจะอยู่กันให้ครบเทอมก่อนไหมแต่นั่นก็คือมันไม่เกิดขึ้นแล้วนะฮะจะบอกว่ามันฉุกละหุกหรือจะบอกว่ามันไม่มีเวลาเตรียมตัวมันไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะครับมันมีเวลาเตรียมตัวอยู่พอสมควรเพียงแต่ว่าฮอนด้าเองเขาก็อาจจะนะฮะคิดว่ามาร์คไม่น่าจะไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือมั่นใจเกินไปว่าน่าจะดึงน่าจะรั้งมาร์คอยู่ถึงได้ไม่มีแผน2อะไรยังไงข่าวลือที่ออกมาเนี่ยนะครับหลายสำนักในทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยืนยันตรงกันนะครับว่า Honda เนี่ยพยายามที่จะเปิดเจรจากับใครก็ได้แบบจ้าละหวั่นกันเลยแล้วก็มันไม่ใช่ว่าดีลง่ายๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่านักแข่งที่ไล่เรียงรายชื่อมาเนี่ยมันก็จะมีสัญญากับต้นฉบับอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเราไม่แน่ใจนะครับว่าเงื่อนไขการออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายมีการอะไรยังไงไหมหรือว่าจะมาแบบไหนกันแน่แต่จนรถในถึงตอนนี้เนี่ยครับนักแข่งน่าจะตอนแรกเนี่ยนะครับน่าจะเกือบ10คนนะฮะที่มีรายชื่อเชื่อมโยงไปยัง Honda แต่วันนี้นะครับมันมีการเล่นข่าวนะครับมิเกลโอลิเวร่าเนี่ยนะรวมทั้งมาร์คลูยาเลสด้วยเนี่ยซึ่งก็เลยสามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะครับว่าแสดงว่า8คน9คนที่เหลืออยู่มันก็ค่อยๆตัดไปทีละคน2คนทนคน2คนแล้วที่เหลืออยู่ก็คงจะเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับถึงทำให้ดีลมันไม่ได้สำเร็จสักทีนึงแล้วตอนนี้เหลือการแข่งขันอีกแค่5สนามนะครับระยะเวลาไม่นานเลยนะเพราะว่ามันแข่งขันกันแบบต่อเนื่องจะต้องรีบครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยนะครับเดือนหน้านี่ก็จะมีการนำรถต้นแบบเนี่ยออกมาทดสอบออกมาให้นักแข่งได้ลองโดยเฉพาะนักแข่งที่เปลี่ยนค่ายย้ายทีมกันอย่างอเล็กลินก็จะได้ขับ YZR M1 ครั้งแรกอะไรอย่างนี้ไงนะครับหรือจะเป็นใครล่ะโยฮันซาโกอย่างนี้ก็จะได้ขับ RC213V ครั้งแรกเห็นไหมฮะนั่นก็คือถ้าเกิดว่า Honda ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตกลงจะเป็นใครนะครับจะไปอยู่ในทีมหลักทีมรองหรือจะอะไรยังไงเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นงานที่จวนตัวพอสมควรนะเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับในตอนนี้ถามว่า Honda จะต้องคิดดีๆจะต้องคิดถี่ถ้วนไหมผมว่าตอนนี้มันน่าจะเลยคำว่าคิดถี่ถ้วนแล้วล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจวนตัวมากๆถามว่ารายชื่อที่ถูกเชื่อมโยงมาเนี่ยมันมีใครบ้างที่จะเป็นจริงได้มากได้น้อยกว่านะครับในตอนนี้ถ้าคนที่จะนะครับจะย้ายขึ้นไปจากเล็กไปหาใหญ่ก็คือถ้าสมมติว่าโอลิเวร่านะฮะถ้าตามข่าวลือถ้าเขาจะตกลงไปจริงนั่นหมายความว่าเขาจะย้ายจากทีมรองขึ้นไปทีมใหญ่สิ่งที่โอลิเวร่าจะได้รับก็คือเรื่องของค่าจ้างนี่อันนี้จะเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับแต่จะเท่าไหร่ผมไม่ทราบฮอนด้าเนี่ยเขาจ้างแพงอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ใช่นักแข่งเด็กใหม่ด้วยไงเป็นนักแข่งที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นเขาคงจะต้องจ้างโอลิเวร่าเนี่ยมากกว่า RNF แต่จะกี่เท่าตัวอันนั้นผมคงไม่สามารถล่วงรู้ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นมาร์ควิญญาเลสนะครับอันนี้ค่าจ้างเขาที่อยู่ในอาร์พิเลียนนี่ก็ถือว่าพอสมควรอยู่แล้วถ้าไป Honda ผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้มากมายกว่ากันเยอะหรอกดังนั้นนะครับถ้าคิดถึงเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวอย่างเดียวระหว่างโอลิเวร่ากับท็อปกันเนี่ยโอลิเวร่าก็คงจะมีแนวโน้มที่จะไปมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะมองเรื่องของความท้าทายเนี่ยนะครับถามว่ามีใครอยากจะไปเสี่ยงกับ Honda ตรงนี้ไหมเราก็ต้องอย่าลืมมองมุมนี้นะครับเราไม่ได้จะมาโจมตีค่าย Honda นะครับก็คือเราพูดตามเนื้อผ้าที่เราเห็นกันอยู่ว่าขนาดนะครับคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเป็น DNA ของรถ RC213V นะก็คือ Mark Marquez เนี่ยยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยครับในตอนนี้เนี่ยสัญญาณอาจจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นมาอยู่บ้างนะครับในช่วง2สนามที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้สามารถฟันธงได้เต็มปากเต็มคำนักนะครับว่า RC213V เนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยจะสามารถที่จะต่อสู้ให้มันอยู่ในระดับที่แถวบนขึ้นกว่านี้ได้ในปีหน้าเนี่ยมันยังไม่มีอะไรมาการันตีดังนั้นนะครับก็คงจะนะครับคิดหนักเหมือนกันสำหรับใครสำหรับ2คนนะครับถ้าจะมองมุมที่จะต้องย้ายไปผจญภัยนะครับระหว่างโอลิเวร่ากับมาร์ควิญญาเลสใช่ไหมล่ะ
แต่ในส่วนของคนอื่นเนี่ยเขาผมว่าเขาเสมอตัวนะเขาได้กำไรมากกว่าฮะอย่างเจคดิกสันอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับว่าประวัติของเขาก็คือการลงแข่งใน MotoGP ซึ่งนะครับมาเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นถ้าโอกาสมีเขาคงตอบรับโดยทันทีไม่ต้องไปอะไรมากมายในส่วนของฟาบิโอ ดิจานานโตนิโอนะครับใครเปิดรับเขาก็คงจะเอาหมดนั่นแหละเพราะว่าในตอนนี้นะครับต้องดิ้นรนเต็มที่เพื่อที่ให้อยู่ใน MotoGP ต่อไปในรายของอิเกลเรโคน่านะครับก็แน่นอนนะครับก็เสมอตัวเท่าทุนได้ก็ดีนะครับฟรีก็เบิร์นไม่ใช่ฮะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะดังนั้นมันก็จะแบ่งแยกออกเป็นมันจะไม่เหมือนกันนะครับใน5คนในตอนนี้ถูกไหมนะครับก็คือ2คนของอาพีเรียนะครับทั้งทีมหลักทีมรองนะอาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่3คนที่เหลืออาจจะเป็นประมาณว่าเฮ้ยถ้าได้มานี่ก็คงจะแบบว่าเฮ้ยส้มหล่นส้มลูกใหญ่ๆได้หล่นทับเลยอะไรทำนองนั้นใช่ไหมนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่คุยเรื่องนี้หรอกแต่ไหนๆก็คือเพื่อนๆ เนี่ยเปิดประเด็นมาตลอดเลยนะครับตอนไลฟ์สดหรือว่าตอนอะไรก็ตามเนี่ยว่ามาร์ตินไม่สนใจฮอนด้าบ้างเลยหรออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าดูคาติเขาไม่ต้องการที่จะเอามาร์ตินขึ้นโรงงานเนี่ยถ้ามาร์ตินไปฮอนด้าเนี่ยมาร์ตินจะมีค่าตัวเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะอะไรเงี้ยฮอนด้าเขาจ่ายหนักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยก็ได้ครับจะจริงไม่จริงไม่รู้หรอกแต่นะครับจัดให้สำหรับคนที่ถามกันมามาร์ตินเนี่ยนะครับก็คือในตอนนี้ก็แน่นอนว่าเขาเป็นนักแข่งที่ร้อนแรงที่สุดเลยล่ะเพราะว่าผลงานที่มันดีวันดีคืนจนเข้ามาลุ้นแชมป์โลกอย่างเต็มตัวในตอนนี้เนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงมาทำไมถูกเชื่อมโยงมาที่ Honda นะก็เพราะว่าถ้านะครับดูคาติเขาจะไม่เอาขึ้นทีมโรงงานจริงๆนั่นหมายความว่ามาร์ตินเองเป้าหมายของเขาหลักๆคือเขาบอกว่าเขาเคยพูดว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเพียงเป็นทีมโรงงานเพราะว่าความฝันของนักแข่งความฝันของมาร์ตินเนี่ยมันก็สักครั้งหนึ่งมันก็ใครจะบ้างนะไม่อยากอยู่ในทีมใหญ่ถูกไหมฮะใครอยากอยู่ในทีมรองตลอดใช่ไหมนั่นก็เลยถูกเชื่อมโยงมาแต่ถ้าจะให้ผมเดาในมุมมองของผมว่าโอ้นะครับมาร์ตินจะกล้าไปเสี่ยงหรือคือต่อให้ฮอนด้าไม่ได้ย่ำแย่อย่างนี้เนี่ยแต่ดูคติผมว่าน่าจะเป็นค่ายรถนะครับที่พร้อมจะพามาร์ตินเนี่ยนะขึ้นไปขั้วหัวแถวหรือแม้กระทั่งลุ้นแชมป์โลกอยู่ในตอนนี้ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นในตอนนี้นะครับของมาร์ตินเนี่ยผมว่าอาจจะยังคงจะลุ้นกันหนักอยู่เหมือนกันเนาะนะครับแต่ใดๆแล้วก็ตามไม่ว่าจะออกทางไหนเนี่ยก็ยังคงไม่มีใครทราบได้ยังไม่สามารถจะฟันธงได้หรอกถูกปะแต่นะครับที่ฟันธงได้แน่นอนก็คือ Honda มีเวลาอยู่ไม่เยอะแล้วนะครับที่จะตัดสินใจว่าจะเอาใครเข้าไปเพิ่มไปเสริมในเก้าอี้ที่ขาดที่ว่างอยู่อยากให้ใครนะครับได้สิทธิ์ในตรงนั้นเพื่อนๆครับลองว่ากันมาดูนะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นกันได้นะครับบนพื้นฐานของเหตุและผลนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ทุกคน